การนมัสการพระอาจารย์ครับท่านประธานและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้ผมสมบัติทรงเตชะเลิศนะครับได้รับเกียรติมาพูดถึงเรื่องการออกแบบหลักสูตรครับการต่อต้านทุจริตสำหรับเยาวชนครับวันนี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนนะครับให้ทุกท่านนอกจากผมมาเล่าถึงรูปแบบครับหลักสูตรต่างๆในการที่จะเชิญชวนให้เยาวชนทุกคนครับต่อต้านทุจริตก็อยากจะมีเรื่องเล่าหลายเรื่องให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะครับอันดับแรกครับผมอยากให้ท่านนึกถึงภาพของประตูที่เราเปิดประตูสีขาวเพื่อต้อนรับเยาวชนในการที่เราจะเข้ามาครับเข้ามาในเรื่องของการต่อต้านทุจริตปลูกฝังเด็กๆตั้งแต่วัยเล็กๆเลยครับเพื่อเป็นเยาวชนที่สีขาวต่อต้านทุจริตต่างๆผมได้นำรูปแบบของคำว่า open ครับ open O P E แล้วก็ N ครับคือ4รูปแบบในการต่อต้านทุจริตนะครับโดยเฉพาะยิ่งเยาวชนที่จะมีภูมิต้านทานตรงนี้ครับผมขอนำสถิติของท่านเลขาธิการปปช.นะครับท่านบอกเขาว่าประเทศไทยเราตอนนี้อยู่ที่อันดับ101คือได้คะแนนอยู่ในลำดับที่101ครับจากทั้งหมด180ประเทศคือเกินครึ่งนะครับที่อยู่ในแนวโน้มที่ค่อนข้างมากในเรื่องของทุจริตครับและเป็นอันดับ4ของอาเซียนครับอันดับ1คือสิงคโปร์นะครับในอาเซียนของเราและอันดับ1ของโลกครับคือเดนมาร์กตามด้วยฟินแลนด์และตามด้วยนิวซีแลนด์ครับของเราอันดับที่101นะครับจาก180ประเทศซึ่งค่อยๆไต่อันดับที่ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับสำหรับตัวเลขตรงนี้และที่สำคัญครับผมเลยอยากจะนำรูปแบบครับของการต่อต้านทุจริตของเยาวชนมาใน4รูปแบบครับก็คือ O P E แล้วก็ N O ครับ O คือคำว่า onward มุ่งไปข้างหน้าเดี๋ยวผมจะมีอธิบายในรายละเอียดนะครับและตัว P คือ pay attention consciously ก็คือใส่ใจอย่างมีสติครับใส่ใจในเรื่องอะไรเช่นเดียวกันเดี๋ยวมีอธิบายทุกท่านฟังครับและตามไปด้วยคำว่า equal คือความเท่าเทียมกันสมัชชาแห่งสหประชาชาติท่านได้รับรองเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับเมื่อวันที่10ธันวาคม2491ก็คือเมื่อประมาณเกือบ70ปีที่แล้วครับรับรองในเรื่องของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนพื้นฐานเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดท่านฟังนะครับว่า30ข้อมีอะไรบ้างผมเลือกมา1ข้อสำคัญครับที่จะมามอบให้กับทุกท่านได้เห็นกันถึงความเท่าเทียมกันของสิทธิมนุษยชนครับแล้วก็ตามด้วยคำว่า notice ที่แปลว่าเรียกว่าการเฝ้ามองมีการเฝ้ามองเกิดขึ้น4รูปแบบครับที่จะเรียนนำเสนอทุกท่านคำว่า onward ครับมุ่งไปข้างหน้ามุ่งไปข้างหน้าคืออะไรมุ่งไปข้างหน้าคือว่าเรามุ่งไปข้างหน้าให้ทันครับให้ทันกับการพัฒนาการต่างๆในด้านที่เป็นด้านลบนะครับอย่างที่โคชิมิได้พูดถึงนะว่าไม่อยากจะพูดถึงเรื่องการทุจริตแต่มุ่งประสงค์ที่ทำให้เยาวชนมุ่งไปเรื่องของความดีแต่เรื่องของทุจริตนี่เป็นการเรียนรู้นะครับเรียนรู้เพื่ออะไรเพื่อให้ทันกับการพัฒนาการของสิ่งเหล่านี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนครับว่าทางเครดิตบูโรครับไม่ได้พูดถึงครับว่า8มุกทำมาหากินของกลุ่มคอลเซ็นเตอร์ผมไม่ได้อธิบายนะว่ามี8มุกอะไรบ้างแต่อยากให้ทุกท่านเห็นครับว่ามีการวิวัฒนาการสิ่งต่างๆเหล่านี้มากมายครับตั้งแต่ชวนผู้ที่เขาไม่ทราบไปที่ตู้ ATM แล้วโอนเงินอันนั้นยุคเก่าแล้วนะครับมีทั้งใบสั่งติดตามรถมีทั้งคอลเซ็นเตอร์โทรเข้ามาไม่ว่าเป็นพัสดุไปรษณีย์โอ้หลากหลายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับอาทิตย์ที่แล้วผมก็โดนเช้าวันนี้ผมก็ยังโดนครับมีโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์10หลักโทรเข้ามาไม่ใช่6 7 9หรือว่าเบอร์จากต่างประเทศอะไรแล้วนะครับเป็นเบอร์ใช้ภายในประเทศนี่แหละโทรเข้ามาบอกว่าผมชื่อนี้ใช่ไหมเลขที่บัตรประชาชนแบบนี้ใช่ไหมถูกต้องหมดทุกอย่างเลยครับมีข้อมูลผมถูกต้องเชิญชวนและไม่ใช่เชิญชวนครับเป็นการบอกครับว่า
มีบัตรประชาชนผมไปเช่าบ้านหลังหนึ่งและในบ้านหลังนั้นมียาเสพติดเกิดขึ้นรับรู้แน่นอนแล้วนะครับว่าเป็นคอลเซ็นเตอร์และข้อมูลบัตรประชาชนของเราก็ถูกรั่วไหลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือการเรียนรู้ครับเพื่ออะไรเพื่อเราออนเวิร์ดมุ่งไปข้างหน้าเรียนรู้ให้ทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่จะเป็นสิ่งที่จะเป็นทุจริตเกิดขึ้นนี่คือวิวัฒนาการของเขานะครับผมก็เลยมองว่าเรื่องนี้ขอให้เราทันครับทันกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในปัจจุบันหรือในอนาคตก็ตามการเรียนรู้ตรงนี้นะครับพาทุกท่านไปต่อครับเรื่องของ pay attention ก็คือความหมายของคำว่าตัว P มีสติในการใส่ใจกับเรื่องนี้กับเรื่องการต่อต้านทุจริตเป็นเรื่องที่สำคัญครับผมมีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของการใส่ใจอย่างมีสติผมมีคนหนึ่งอยากจะนำเสนอนะครับเรื่องของสถาบันครอบครัวสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่พื้นฐานและปลูกฝังให้เข้มแข็งที่สุดครับผมมีหนึ่งเรื่องเล่านะครับอยากจะเล่าทุกท่านฟังก็คือมีสุนัขผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตใช้คำชาวบ้านมีหมาอยู่ตัวหนึ่งครับพันไซโรสนะครับไซโรสคืออะไรครับหมาข้างถนนนะครับหมาข้างถนนอยู่ข้างถนนธรรมดานี่อะไรครับแล้วเกิดอุบัติเหตุโดนรถชนครับมีผู้ใจบุญพาอุ้มหมาตัวนี้ครับไปโรงพยาบาลขาข้างหนึ่งของเขาโดนรถทับปลายเท้าครับแตกละเอียดไม่สามารถที่จะรักษาได้มีวิธีการเดียวที่จะช่วยชีวิตหมาตัวนี้ได้ก็คือต้องตัดขาจริงครับหมาตัวนี้ก็เลยกลายเป็นหมาที่มีอยู่เพียงแค่3ขาครับแล้วผู้ที่นำพาเขาไปโรงพยาบาลก็ไม่สามารถที่จะรับเลี้ยงดูเขาได้เพราะว่าต้องย้ายบ้านย้ายถิ่นฐานเป็นประจำมีสามีภรรยาอยู่คู่นึงครับยังไม่ได้มีลูกเลยอยากจะรับหมาพันนี้ครับพันไซรัสนี่แหละไปรับเลี้ยงครับรับเลี้ยงเป็นอย่างดีกลายเป็นหมาที่อบอุ่นน่ารักซื่อสัตย์เอาใจใส่เจ้าของเป็นอย่างยิ่งครับเลยตั้งชื่อหมาตัวนี้ครับว่าเดียวหนึ่งเดียวนะครับมาจากคำว่าเดียวหนึ่งเดียวแล้วต่อมาครับภรรยาคู่นี้ก็มีลูกผู้ชายออกมาทีละคนนะครับทีละคนด้วยความที่เขารักลูกมากๆรักหมามากๆเลยครับเขาได้บอกลูกเขาสองคนว่าลูกหนูสองคนนะมีพี่หนึ่งตัวด้วยก็คือพี่เดียวปลูกฝังความรักความอบอุ่นตรงนี้ครับให้กับลูกทั้งสองคนแล้วก็เรียกพี่เดียวมาโดยตลอดเด็กสองคนนี้ครับไปโรงเรียนพี่เดียวก็ขึ้นรถไปส่งรอจนกระทั่งเด็กสองคนเดินเข้าโรงเรียนพี่เดียวถึงจะค่อยๆครับกระโดดขึ้นรถแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็พาพี่เดียวกลับบ้านถึงบ้านครับหมาตัวนี้ก็รออยู่หน้าบ้านรอน้องสองคนเด็กผู้ชายมากลับมาถึงบ้านก็วิ่งไปหาอย่างอบอุ่นเลยครับมีหลายคนครับถามลูกคนโตของคุณพ่อคุณแม่ท่านนี้นะครับบอกว่ารักใครมากที่สุดเด็กผู้ชายคนหนึ่งก็เลยบอกครับว่ารักพี่เดียวมากที่สุดในโลกครับนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าเด็กสองนี้เด็กสองคนนี้โดยเฉพาะยิ่งพี่ชายคนโตได้รับการปลูกฝังในเรื่องของความรักความอบอุ่นที่เกิดขึ้นผมก็เลยจะบอกทุกท่านนะครับว่าสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่คุณพ่อคุณแม่ท่านนี้ที่รับเลี้ยงหมาเดียวตัวนี้ครับเข้ามาเนี่ยได้ดูแลใจใส่ลูกสองคนนี้ด้วยความรักและความอบอุ่นมันกลายเป็นภูมิต้านทานสำคัญเลยครับให้กับเด็กๆสองคนพอเรานึกภาพดูนะครับว่าแล้วอนาคตของเด็กสองคนนี้จะเป็นยังไงครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการเป็นคนดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือแม้กระทั่งครับจะมีอะไรที่ไม่ดีที่มีอิทธิพลไม่ดีเข้ามาผมมั่นใจเลยครับว่าเด็กคนนี้มีความใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างยิ่งคงได้รับการดูแลใจใส่จากคุณพ่อคุณแม่อย่างสม่ำเสม
มันกลายเป็นภูมิต้านทานสำคัญเลยครับให้กับเด็กๆครับเราอยากเชิญชวนท่านนะครับว่ารูปแบบไม่ว่าจะเป็นออนเวิร์ดเมื่อสักครู่นี้ครับเรื่องของการมุ่งไปข้างหน้าเพื่อให้ทันต่อการพัฒนาการของทุจริตรวมไปถึงครับเรื่องของ pay attention consciously ใส่ใจอยู่มีสติกับสถาบันเป็นหลักของครอบครัวครับเพื่อความให้ความรักความอบอุ่นเป็นการสร้างภูมิต้านทานพื้นฐานให้กับเด็กๆแล้วเยาวชนลูกหลานของพวกเราครับและเชิญชวนต่อนะครับคำว่า open o ไปเรียบร้อยแล้วครับ p ไปเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันก็ตามด้วยคำว่า e ครับ equal คือความเท่าเทียมกันทางสมัชชาแห่งสหประชาชาตินะครับอย่างที่ผมเรียนไปว่าเมื่อวันที่10ธันวาคม2491กี่ปีแล้วครับประมาณ75ปีที่แล้วครับเพราะปีปัจจุบันคือ2566ทางสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครับได้รับรองเขาเรียกว่าปฏิญญามนุษยชนปฏิญญามนุษยชนด้านคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาคมโลกครับเรื่องของอะไรเรื่องของก็เรียกว่ากฎบาทสากลในเรื่องของปฏิญญาสิทธิมนุษยชน30ข้อ1ข้อครับคือเรื่องของการใช้ชีวิตทุกคนเกิดมามีสิทธิ์ใช้ชีวิตในสังคมครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ไหนบนโลกใบนี้ผมมีอีกหนึ่งเรื่องเล่าอยากจะเล่าให้ฟังนะครับเป็นสถานีรถไฟสถานีหนึ่งครับขบวนรถไฟจุคนได้หลายร้อยคนเป็นการเดินทางรถไฟจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งไประยะทางยาวเลยนะครับมีเด็กหนุ่มอายุ25ปีคนหนึ่งครับมากับคุณพ่อคุณพ่อสูงอายุแล้วอยู่ในขบวนรถไฟเด็กหนุ่มคนนี้ครับอายุ25ปีนะครับลองนึกภาพก็ถือว่าเป็นวัยผู้ใหญ่ตอนต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กหนุ่มคนนี้ครับมองไปที่หน้าต่างและแสดงอาการตื่นเต้นตลอดเวลาเลยพร้อมกับหันไปมองที่คุณพ่อครับและหันไปมองที่รถไฟนะครับมองไปนอกหน้าต่างรถไฟกำลังเคลื่อนที่อยู่นะครับแล้วเด็กหนุ่มคนนี้ก็ตะโกนส่งเสียงดังออกมาเลยครับคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อเห็นต้นไม้นั้นไหมอ่ะกำลังวิ่งตามเราใหญ่เลยรถไฟกำลังเคลื่อนที่นะครับต้นไม้ข้างทางเต็มไปหมดเลยก็เปรียบเสมือนกับว่าต้นไม้กำลังวิ่งไล่ตามรถไฟเด็กหนุ่มคนนี้ตื่นเต้นมากเลยครับแล้วสักครู่หนึ่งคุณพ่อก็มองไปที่ลูกที่เห็นอากับกิริยาแบบนี้นะครับพร้อมกับส่งรอยยิ้มให้กับลูกลูกชายคนนี้ไม่เพียงแค่คุณพ่อที่มองไปที่ลูกเท่านั้นนะครับยังคงมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอายุมากนะเช่นเดียวกันมองไปที่คุณพ่อของเด็กครับและพูดว่าคุณครับลูกชายของคุณท่าทางน่าจะสติไม่ดีใช่ไหมทางเราเองก็มีลูกชายในวัยใกล้เคียงกับคุณเหมือนกันทางเราเองอ่ะมีความปรารถนาดีว่าถ้าต้องการจะไปหาคุณหมอที่ไหนหรืออยากจะมีแพทย์หรือมีคุณหมอที่ดูแลรักษาลูกของคุณนะได้บอกเราได้เลยนะเพราะเรามีความปรารถนาดีและอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณแล้วก็ลูกคุณพ่อของเด็กหนุ่มคนนั้นตอบมาทันทีเลยครับเพราะว่าผมเพิ่งพาลูกชายผมออกจากโรงพยาบาลวันนี้แหละและวันนี้เป็นวันแรกที่เขาได้ขึ้นรถไฟเขาเลยดีใจมากเลยที่ได้ขึ้นรถไฟเป็นครั้งแรกในชีวิตครับแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกไหมครับเด็กหนุ่มวัย25ปีทำไมถึงแสดงออกแบบนั้นสักครู่หนึ่งครับหนุ่มวัย25ปีคนนี้ก็ส่งเสียงดังขึ้นอีกแล้วชี้ไปข้างบนครับพ่อครับพ่อครับดูสิครับก้อนเมฆใหญ่เล็กเต็มไปหมดเลยวิ่งตามรถไฟมาเหมือนกันรถไฟก็แล่นไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับก้อนเมฆก็ดูเหมือนจะตามรถไฟตรงนี้
แล้วคุณพ่อของเด็กคนนี้ครับของเด็กหนุ่มวัย25ปีคนนี้ก็หันไปคุยกับสามีภรรยาคู่นั้นอีกครั้งนึงบอกว่าคุณครับขอบคุณในความปรารถนาดีของคุณอีกครั้งนึงลูกชายของผมอะเพิ่งได้ลืมตาดูโลกเห็นเป็นครั้งแรกครับลูกชายผมตาบอดมาตั้งแต่เกิดใช้ชีวิตอย่างมองไม่เห็นในที่มืดมาตลอดระยะเวลา25ปีแบบทนทุกข์ทรมานผมเองเป็นพ่อที่หาทุกวิถีทางเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินทองเสียทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเพื่อให้ลูกของผมกลับมามองเห็นให้ได้นี่คือสิทธิหนึ่งเรื่องใน30เรื่องครับของคนทุกคนที่ควรจะมีคุณพ่อท่านนี้ยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองจะมอบสิทธินี้ให้กับลูกก็คือใช้ชีวิตแบบคนปกติโดยทั่วไปในการที่จะใช้สายตาของเรามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้คุณพ่อท่านนี้ยืนหยัดในความเท่าเทียมกันของสิทธิมนุษย์ทุกท่านลองจินตนาการตามภาพของผมนะครับว่าถ้าทุกคนมีสิทธิ30เรื่องนี้อย่างเท่าเทียมกันมันเหมือนกับสิทธิพื้นฐานโดยปกติพร้อมกับมีความอิ่มสุขโดยการที่จะใช้ชีวิตบนโลกใบนี้อย่างมีความสุขเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เข้ามาในเชิงที่จะไม่ดีหรืออะไรก็ตามเด็กเหล่านั้นอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำหรืออาจจะมีความพอเพียงในตัวเองที่ไม่จำเป็นจะต้องไปทำอะไรที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ได้ครับนี่คือสิทธิพื้นฐานนะครับที่เป็นเรื่องจำเป็นของคนทุกคนที่ควรจะได้รับในเรื่องนี้ครับผมได้เชิญชวนไปต่อนะครับ O P E และตามด้วย N ครับ N คือ notice ที่แปลว่าการเฝ้าระวังครับการเฝ้าระวังลูกหลานของเราในครอบครัวและในสังคมของประเทศเรามันคือการเฝ้าระวังในเชิงของการที่ให้ทุกคนครับใช้ชีวิตตามสิทธิพื้นฐานที่ผมเรียนนะครับรวมไปถึงการที่เราจะออนเวิร์ดป้องกันในสิ่งต่างๆที่มันจะพัฒนาความล้ำสมัยไปมากขึ้นและมากขึ้นในด้านการทุจริตล่าสุดมีข่าวมาว่าไม่ได้โหลดไม่ได้โอนไม่ได้โทรไม่ได้กดอะไรทั้งสิ้นแต่เงินหายไปเรียบร้อยแล้วมันคือการพัฒนาการครับเลยขออนุญาตย้อนไปตรงนี้อีกนิดหน่อยนะครับเรื่องของออนเวิร์ดตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นครับการที่เราได้ทันทุจริตในสิ่งที่เกิดขึ้นการที่เราใส่ใจในเรื่องของการใช้สติในการดูแลใจใส่ลูกหลานของเราการที่เรามีสิทธิมอบสิทธิพื้นฐานของคนให้กับลูกหลานของเรารวมไปถึงการเฝ้าระวังในเรื่องของครอบครัวสังคมและทุกสิ่งทุกอย่างครับมันจะกลายเป็นภูมิต้านทานสำคัญครับให้กับลูกหลานของเราในการที่จะเต็มอิ่มเต็มสุขในส่วนที่เป็นด้วยโอเพนครับกับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสาธุนะท่านอาจารย์สมบัตินะฮะเรื่องของโอเพนเรื่องของการมุ่งไปข้างหน้า